ไปถึงนะท่านก็ถาม2คนเนี่ยบ้านใครมีรถไฟฟ้าว้ายพักเลยที่บ้านมีเทสลาอ๋อเหรอที่นะยังขายไม่ได้หรอกนะเพราะว่าบอกแพงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ติดป้ายขายให้ไปติดป้ายตอนเดือนตุลานะแล้วจะขายได้แต่ต้องลดราคาหน่อยไอ้จิ๊กค่อยๆดึงอะไรนะโฉนดออกมาตายแล้วพี่ตุ๊กเนี่ยจิ๊กเอามาจะให้หลวงพ่อจะให้หลวงพ่อเป่าให้อ๋อเหรอรู้ขนาดนั้นเลยท่านรู้ได้ยังไงล่ะแบบนี่แต่เร็วๆนี้แม่ไปนี่หลวงปู่ศิลาเป็นไงแม่หลวงปู่ศิลาแล้วแม่ไปได้ยังไงหลวงปู่ศิลาก็แม่อยากไปอ่ะแม่ก็หาคนที่แบบว่าพยายามแบบว่านัดได้ไปกราบท่านไม่ได้ก็ได้กราบแม่ได้ตะกรุดท่านมาด้วยนะอ๋อแล้วก็ได้นี่ด้วยนี่ของดีแผ่นทองแผ่นทองที่ดังอันนี้ของหลวงปู่ศิลาเหรออันนี้อ๋อใช่วันนั้นอาจารย์อาจารย์ลิงอาจารย์ลิงอาจารย์ลิงเข้ามาให้มาดำร้อยอันนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยหมดอาจารย์ลิงเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ติดกับหลวงปู่เลยเขาเป็นคนจัดสร้างเขาบอกรายการที่นี่วันนี้มีข่าวดีด้วยสำหรับสิ่งที่แม่จะพูดต่อไปแล้วแม่ไปเจอหลวงปู่ศิลาแล้วเป็นไงบ้างแม่ดีมากก็ได้ไปออกรายการนี้ไงได้ทำงานหลังจากที่แม่ไม่ได้มีงานมาไม่ได้มีงานมานานแม่ไม่ได้ออกสื่อมานานเลยไม่ได้ออกสื่อนานมากอ๋อมีก็มีข่าวมาถามมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแม่แต่สมมติจะมานั่งออกรายการไม่ได้ออกเลยไม่มีซึ่งก็แปลกอยู่ดีแม่เชื่อไหมมโนอยู่ดีคิดว่ามโนทำคอนเทนต์อะไรดีแม่ตุ๊กดีกว่าหนุ่ยมันคิดถึงแม่ตุ๊กแม่เหรอนึกถึงได้ไงไม่รู้มโนเนี่ยไม่น่าจริงจริงเหรอมาบอกว่ารู้ป่ะเนี่ยเนี่ยทำเพราะแม่วันนั้นแม่ออกมาสัมภาษณ์เรื่องไม่มีละครมาหลายเดือนมันก็มาเปิดข่าวเนี่ยหนูดูว่าเชิญแม่ตุ๊กออกรายการดีกว่าลงตัวเลยเนาะมันก็แบบอ๋อแม่ก็ไปกราบกูเสียแล้วแม่ก็ไปที่เขาขอให้มีงานขอให้มีงานใช่แล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาแล้วครับเริ่มมีงานติดต่อเข้ามาแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าต้องไปเสนอชื่อก่อนแต่คนเริ่มก็ดีก็ดีกว่าเมื่อก่อนที่แบบว่ามันโบ๋ๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ก็ยังมีคนติดต่อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีจะให้เป็นพรีเซนเตอร์บ้างอะไรบ้างอะไรก็อยู่ก็เริ่มมีงานเริ่มแม่ก็เลยชื่อแม่ไปกราบหลวงปู่เสียนั่นคือพรที่แม่ไปขอใช่ไปขอเห็นบอกว่าตอนที่แม่ไปอ่ะไปกัน10คนไปกัน10กว่าคนได้ตะกรุดมาจิ๊กนวรัตน์ไปด้วยเหรอจิ๊กนวรัตน์จิ๊กนวรัตน์เป็นคนแบบว่าพาไปจัดการพาไปแล้วก็ได้ตะกรุดหลวงปู่มา2คนไอ้จิ๊กกับแม่ได้มา2คนโอ้ดีเลยปู่ให้มาท่านบอกหลวงปู่ท่านเป็นคนแบบว่าเหมือนอย่างรู้จิตใจคนใช่ไปถึงนะท่านก็ถาม2คนเนี่ยบ้านใครมีรถไฟฟ้าว้ายพักเลยที่บ้านมีเทสลาอ๋อแล้วก็บอกว่าที่นะยังขายไม่ได้หรอกนะเพราะว่าบอกแพงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ติดป้ายขายให้ไปติดป้ายตอนเดือนตุลานะแล้วจะขายได้แต่ต้องลดราคาหน่อยไอ้จิ๊กค่อยๆดึงอะไรนะโฉนดออกมาตายแล้วพี่ตุ๊กเนี่ยจิ๊กเอามาจะให้หลวงพ่อจะให้หลวงพ่อเป่าให้อ๋อเหรอรู้ขนาดนั้นเลยแล้วถามบอกแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ติดป้ายขายยังไม่ได้ติดเลยแล้วจริงป่ะที่ขายแพงบอกจริงก็จิ๊กงกพี่ตุ๊กก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าขายตุลาลดราคาหน่อยจะขายได้แล้วจะทำไหมมันไปเขียนป้ายแล้วเดี๋ยวมันจะติดเดือนตุลานี้มันจะติดท่านบอกให้ติดป้ายเดือนตุลาเดือนที่ไปเพิ่งไปใช่ไหมติดนวรัตน์ก็เอาโฉนดไปด้วยจะให้หลวงพ่อเป่าอยู่ในกระเป๋าอยู่ดีๆก็แบบพี่ตุ๊กดูสิเนี่ยแล้วมันก็ดึงมาบอกจิ๊กเอาโฉนดมาท่านรู้ได้ยังไงล่ะท่านรู้ได้ไงตอนแรกที่ท่านพูดออกมาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพราะเราไม่ได้จะขายใช่ไหมจิ๊กค่อยๆดึงโฉนดขึ้นมาจิ๊กเองก็ตั้งใจจะมาถามตั้งใจจะไปให้หลวงพ่อแบบว่าเป่าให้ขายได้แต่หลวงพ่อก็พูดออกมาอย่างนี้เลยก็เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกท่านวาจาศักดิ์รู้ด้วยว่ามาเพราะเหตุผลอะไรใช่โชคดีเลยแล้ววันนั้นโชคดีมากเพราะปกติท่านจะออกช่วงเช้ารอบเดียวแล้วก็ไม่ออกแล้ววันนั้นท่านออกมาเจอพวกแม่รอบเย็นห้าโมงเย็นตอนไม่มีคนแล้วขนหัวลุกปรากฏว่าทำไมรู้ไหมคนที่เขาไปนั่งอยู่ในวัดเที่ยวเล่นเต็มไปหมดเป็นร้อยๆคนนะเป็นร้อยๆคนเขานั่งอยู่โดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าหลวงปู่จะออกมาปรากฏว่าอานิสงส์ของการที่เราได้ไปเจอหลวงปู่อานิสงส์ตกไปถึงเขาด้วยคือเขาเนี่ยน่าจะด่าเราว่ามีพวกดาราเนี่ยมาแล้วแบบว่ามีเส้นใหญ่หรือมีอะไรเงี้ยเขาไม่ด่าเลยเพราะเขาได้เจอด้วยไงเขาปกติจะไม่ได้เจอกันอยู่แล้วปกติเขาไม่ได้เจอแล้วในรอบเย็นเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เจอกันอยู่แล้วเขาไม่ได้คาดหวังเราได้เจอ